ส่วนเรื่องนี้ เป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเนี่ยเจ้าหนี้เป็นอดีตครูคือเกษียณมาแล้วนะครับปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านนะครับทีนี้พอปล่อยกู้ปั๊บก็ไปทวงหนี้นะครับไปทวงหนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่อยู่บ้านอยู่แต่หลานหลานเป็นผู้หญิงนะครับถูกเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยทำร้ายหลานนี่ตั้งท้องอ่อนๆด้วยก็เลยมีเรื่องมีราวกันนี่นะครับนักข่าวเนี่ยได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากนางสาวชูศรีมีบุญมานี่นะครับอายุ45ปีบ้านอยู่ที่ตำบลทรัพย์สมอทอดบึง 3,000 เนี่ยบอกว่าถูกเจ้าหนี้โหด ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณมาแล้วนี่นะครับทำร้ายร่างกายจนเกือบจะแท้งลูกว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับแต่เจ้าหนี้ยังไม่ออกมารับผิดชอบหรือมาขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดทำให้ตัวเธอเนี่ยต้องมาแท้งลูกว่าอย่างนั้นจากการสอบถามนางสาวชูศรีมีบุญมาผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยอดีตข้าราชการครูซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะครับมาทวงหนี้นะมาทวงหนี้หนี้เนี่ยตัวเธอไม่ได้ก่อหรอกแต่ว่าน้าเนี่ยเป็นหนี้นะฮะวันนั้นเนี่ยน้าไม่อยู่แต่ฝากเงินไว้กับเธอ 1,000 บาทแต่เจ้าหนี้เนี่ยนะฮะจะเอา 3,000 เธอก็เลยบอกว่าตอนเย็นค่อยกลับมาเอาใหม่ได้ไหมเพราะว่าน้าเนี่ยที่เป็นลูกหนี้เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ให้ไปทวงไปถามนะครับเอากับน้าเธอเองเธอไม่รับรู้หรอกนะฮะแต่เจ้าหนี้ก็ไม่ฟังฮะมาด่าเธอสาดเสียเทเสียเลยนะครับคำพูดคำด่าคำจาเนี่ยประมาณว่ากูไม่ชอบมึงตั้งแต่อยู่บ้านหลังนั้นแล้วเหม็นขี้หน้าเออนี่นะครับพอพูดปั๊บเนี่ยนะฮะไม่แต่พูดนะกระชากผมของเธอตบหน้าเธอหลายครั้งแต่เธอก็สู้กลับฮะผลักอกให้ลูกหนี้เนี่ยให้เจ้าหนี้เนี่ยออกจากบ้านไปจังหวะนั้นลูกชายของอดีตครูเนี่ยได้มาล็อกคอเธอเพื่อให้แม่เนี่ยใช้เท้าถีบแม่เนี่ยก็คือเจ้าหนี้เนี่ยถีบเข้าไปที่ท้องของเธอซึ่งขณะนั้นเธอก็ท้องอ่อนๆอยู่ก็เลยบอกไปว่าถ้าลูกหนูเป็นอะไรไปหนูจะไม่เอาไว้แน่นี่บอกแบบนี้แล้วเขาก็บอกกลับอีกว่าดีแล้วเลือดชั่วๆแบบนี้เอามันออกไปซะดีดีไหมจับอะไรกันทั้งบ้านเลยกูเกลียดพวกมึงนี่นี่คือเจ้าหนี้เนี่ยบอกแบบนี้นะฮะแต่นอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าหนี้ยังใช้มีดอิโต้มาขู่ทำร้ายเธอด้วยนะครับหลังจากนั้นมาเธอแทงลูกฮะก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยนี่มีดอิโต้นะฮะที่ถูกเจ้าหนี้เอามาขู่เธออ้าวฟังเสียงเธอหน่อยผู้เสียหายครับคุณก็ไปทวงกันไปเองเขามาด่าแบบจัดเจตเสียด่าหนูด้วยด่าแบบไม่มีดีเลยอ่ะเขาไม่ได้เงินไปหรือไงทำไมถึงด่าให้เขาไปแล้ว 1,000 เขาไม่พอเขาจะเอา 3,000 หนูบอกว่าไม่รู้นะก็ฝากไว้แค่พันเดียวก็หนูก็บอกไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับฟังคุณก็ทวงกันเองเขาก็ไม่ยอมเขาก็ด่าใหญ่อย่างนี้หนูก็เลยอันนี้เขาไปบอกแล้วคุณจะเอาไงกับฉันล่ะฉันไม่รู้เรื่องกูเกลียดมึงกูไม่ชอบมึงแต่บ้านหลังนั้นแล้วกูเกลียดหน้ามึงกูเหม็นขี้หน้ามึงแล้วมันก็กระชากผมตกหน้ามึงแล้วตอนนี้ลูกเขาเห็นว่าก็วิ่งมาช่วยมาล็อกแขนแล้วลูกเขาก็ถีบท้องหนูแล้วก็ชกท้องหนูเรามองว่าเขาทำเกินกว่าเหตุไปไหมเพราะหนูอยากได้ลูกไงหนูไม่อยากให้ลูกถูกวันนี้อยากได้รับความเป็นธรรมใช่อันนี้ผู้รับครับแต่ว่าคนนี้ก็คือคนที่เป็นหนี้นี่นะฮะนายสมชายช้างทองนี่แหละครับนะเป็นลูกหนี้ว่าอย่างนั้นเถอะบอกว่าไอ้กรณีหลานที่ถูกทำร้ายเนี่ยสาเหตุเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนี้ไปอยู่เป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยฮะกู้เข้ามาตอนแรก 20,000 คิดดอกเบี้ย110บาทมีการผ่อนส่งเดือนละ 2,000 3,000 บ้างคือที่ผ่านมาส่งทุกเดือนนะส่งทุกเดือนนะแต่ว่าบางเดือนอาจจะไม่ครบว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยฮะส่งมาแต่ปรากฏว่าเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยฮะไม่ไปตัดต้นนะไม่ไปตัดต้นแต่มีการตั้งยอดหนี้ขึ้นมาใหม่นะฮะเป็น 26,000 ว่าอย่างนั้นนี่นะฮะปรับหนี้ขึ้นมาใหม่ส่งไปแล้ว 8,000 มาทวงถามอีกจังหวะทวงถามเนี่ยเขาไม่อยู่ก็เลยฝากเงินไว้ 1,000 บาทเออนี่นะฮะทีนี้อ้าวหลังจากที่ฟังลูกหนี้เสร็จปั๊บมาฟังเจ้าหนี้หน่อยเจ้าหนี้เป็นครูฮะครูบุ๋มครูบุ๋มครูบุ๋มเนี่ยเป็นอดีตครูนะเนี่ยคนนี้อายุ60ปีนี่นะฮะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเธอเนี่ยไปถีบเนี่ยนะฮะหลานเขาจนกระทั่งเนี่ยหลานเขาแท้งนะฮะก็ออกมาโต้กลับอีกฝ่ายบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยใช้เท้าถีบแต่อย่างใดแค่กระชากเสื้อมาแล้วก็หยิกผมมาตามภาษาผู้หญิงทะเลาะกันในวันเกิดเหตุนายสมชายเป็นลูกหนี้นัดให้ไปรับเงินซึ่งได้ผิดนัดมาหลายงวดแล้วนะครับตัวเธอก็ไปตามนัดเมื่อไปถึงก็พบกับนางสาวชูศรีบอกว่าน้าเนี่ยฝากเงินไว้ 1,000 โมโหเลยนัดให้มาเอาเงินเนี่ยโมโหเลยบอกว่ามีแค่ 1,000 สติแตกเลยแล้วก็เกิดการทะเลาะกันจนลูกชายที่นั่งอยู่ในรถเห็นเนี่ยวิ่งมาห้ามแยกตัวแม่และก็ตัวผู้หญิงคนนี้ออกจากกันว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่บอกว่าตัวเธอนี่คว้ามีดอิโต้จะไปทำร้ายนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ธอเนี่ยไม่เคยเห็นมีดอิโต้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วที่บอกว่าไปถีบไปต่อยท้องเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะวันนั้นลูกชายก็ไม่ได้ไปล็อกตัวเพื่อให้ถีบอะไรเลยลูกชายแค่เนี่ยไปกับตัวแม่และก็นางสาวชูศรีออกมาห้ามไม่ให้มีเรื่องกันตอนนี้อยากจะให้นางสาวชูศรีเนี่ยนะนำหลักฐานที่อ้างว่ามีภาพจากวงจรปิดที่ทำร้ายเธอเนี่ยเอามาแสดงหน่อยนะฮะหรือเอกสารว่าตั้งครรภ์เอามายืนยันหน่อยว่าตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าแล้วก็แท้งจริงหรือเปล่าครูบุ๋มไม่เชื่อ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 ว่าคุณชูศรีท้องอ่อนๆคุณชูศรีเนี่ยอายุเท่าไหร่45ปีครับเอาหลักฐานมาแสดงหน่อยว่าท้องจริงหรือเปล่าแล้วก็แท้งจริงหรือเปล่าฟังเสียงเจ้าหนี้ที่ถูกกล่าวหาหน่อยเขานัดเราไว้วันที่21ซึ่งเขาผิดนัดมาหลายครั้งแล้วแล้วเราก็บอกเขาแล้ววันที่20พี่ออดถ้าพี่ออดจะไปไหนพี่ออดเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะจะได้รู้นู่นนี่นั่นครับและยายเนี่ยยายชูศรีเนี่ยพี่ออดฝากเงินไว้พันหนึ่งเราก็โมโหแบบว่าก็สติแตกเหมือนด่าด่าแล้วไปยังไงก็ไม่รู้นะก็คือมาลุมมาตุ้มกันเนี่ยแล้วก็ยังอ้างว่าวันนั้นน่ะลูกชายกูบุ๋มมาช่วยล็อกตัวเขาแล้วทำให้กูบุ๋มมาทำร้ายร่างกายเขาต่อยท้องเขาตีท้องเขาอันนี้ข้อที่จริงเขาบอกว่าเขามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมอยากให้เขาเอากล้องวงจรปิดมาเจอเลยนี่เจ้านี่ก็มาชี้แจงหลังจากถูกกล่าวหาทีนี้เรื่องมันก็ถึงอำเภอฮะนายอำเภอบึงสามพันฮะนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็เชิญทั้งเจ้านี่เชิญทั้งลูกนี่มาเจรจากันไกลเกลี่ยกันนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไงถ้าใครผิดถ้าใครประสงค์จะเอาผิดก็ว่ากันไปและไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนหรือยังเนี่ยเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยที่อำเภอเนี่ยให้เขาไกลเกลี่ยดีไหมหรือยังไงน่าจะไปขึ้นแล้วล่ะค่ะเดือนนี้เขาก็จะเริ่มเจรจาไกลเกลี่ยกันอย่างเป็นทางการนะช่วงพ้นช่วงลงทะเบียนมาแล้วมกราก็จะเริ่มแล้วนะคะ